เปิดให้คนไทยและชาวต่างชาติ Walk-in ทำใบขับขี่สากลณกรมขนส่งทั่วประเทศโดยสามารถที่จะนำหลักฐานเนี่ยเข้ารับบริการได้เลยนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกเขาได้ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำใบขับขี่สากลเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้ารับบริการณสำนักงานขนส่งได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าเลยนะครับหรือจะจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue แล้วก็แจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการจะนำใบขับขี่สากลเนี่ยไปใช้ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาหรือสามารถตรวจสอบด้วยตนเองก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ apps.dlt.go.th/ltpcenter/ นะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนะครับทีนี้หลักฐานเนี่ยที่คุณผู้ชมจะต้องใช้นะครับในกรณีคนไทยนะครับหลักฐานของคนไทยเนี่ยใช้1หนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งยังไม่สิ้นอายุ2บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงซึ่งยังไม่สิ้นอายุ3ใบขับขี่ไทย5ปีตลอดชีพขนส่งฉบับจริงซึ่งยังไม่สิ้นอายุนะครับ4รูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปไม่เคลือบมันถ่ายไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับใบขับขี่สากลกรณีเป็นคนต่างชาตินะครับถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยที่ต้องใช้ก็คือ1หนังสือเดินทางและวีซ่าต้องไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวเล่นกีฬาหรือเดินทางผ่านเมืองฉบับจริงพร้อมสำเนา2ใบสำคัญถิ่นที่อยู่รับรองโดยสถานทูตหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฉบับจริงหรือใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงรายละเอียดที่อยู่และยังไม่สิ้นอายุหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษที่รับรองโดยสถานทูตหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้ฉบับจริงพร้อมสำเนา3ใบขับขี่ใบขับขี่ไทย5ปีหรือตลอดชีพฉบับจริงพร้อมสำเนาซึ่งยังไม่สิ้นอายุ4รูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปไม่เคลือบมันรูปถ่ายไม่เกิน6เดือนการทำใบขับขี่สากลสามารถมอบอำนาจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กรมการขนส่งทางบกเขาแจ้งประชาสัมพันธ์แล้วนะครับว่าสามารถที่จะทำใบขับขี่สากลเนี่ยสามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับ Walk-in ไปได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเลยนะครับ